สนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้นรัฐบาลจึงออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบเฟส2ค่ะเมื่อประกาศใช้พรกฉุกเฉินสั่งปิดสถานบริการหลายแห่งชั่วคราวทั้งห้างสรรพสินค้าร้านอาหารสถานบันเทิงจนกระทบต่อแรงงานหลายกลุ่มค่ะถ้าเราหยุดมันได้พ้นจากนี้ไปการฟื้นตัวนั้นมันก็ไม่ยากแต่ถ้าคุณหยุดมันไม่ได้ลากเป็นปีตอนนั้นนี่อาการหนักแน่นอนฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องยอมเสียสละระยะสั้นนะแล้วก็ประชาชนต้องให้ความร่วมมือนะครับฝ่ายค้านก็ต้องให้ความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนก็ต้องให้ความร่วมมือผมว่าวันนี้คนไทยเราตระหนักดีนะครับหน้ากากเชลอยู่กับบ้านไม่ค่อยออกมาเนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าเราเริ่มเรียนรู้แล้วและเรากำลังร่วมมือกันนะครับถ้าเราฟื้นตัวได้เร็วก็หมายความว่าการฟื้นเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้าในช่วงปลายปีเนี่ยมันก็ทำได้เร็วนอกจากโอนเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อเดือนเพื่อยังชีพในช่วง3เดือนแล้วนะคะยังให้แบงก์รัฐออมสินธกส.และกระทรวงอว.ร่วมกันเปิดฝึกอบรมอาชีพค่ะตามความรู้ได้รับเบี้ยยังชีพวันละ300บาทยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบต่อหลายส่วนรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการเฟส3ค่ะให้ทางกระทรวงคลังเนี่ยเขาเตรียมสกีมใหญ่นะครับในการออกมาตรการชุดที่3เพราะว่าในขณะนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งเลยเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปภูมิลำเนาคนเหล่านี้อาจจะไม่มีงานแล้วกลับบ้านเกิดจะให้คนเหล่านี้มีงานทำได้อย่างไรแล้วก็การที่คนถูกจำกัดให้อยู่เฉพาะบ้านเขาในหมู่บ้านของเขาเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันก็คงต้องเป็นวิธีการซึ่งพิเศษออกไปให้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นภายในหมู่บ้านหรือภายในจังหวัดของเขาหากเงินยังไม่พอใช้ยังเติมเงินผ่านสินเชื่อฉุกเฉินหวังลดปัญหาพึ่งพาเงินนอกระบบเพื่อใช้เงินดำรงชีวิตโดยไม่ต้องมีหลักประกันค่ะสามารถกู้ผ่านธนาคารออมสินและธกส.สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาทวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อเดือนระยะเวลากู้ไม่เกิน2ปี6เดือนปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนค่ะเปิดรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่30ธันวาคม63ค่ะแล้วมาตรการในส่วนที่บอกว่าจะช่วยให้คนไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบนะคะท่านรัฐมนตรีครับอันนั้นก็เป็นอีกส่วนนะครับสมมติในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมนะครับหรือจะอยู่ก็ตามโทษหรือจะอยู่ก็ตามได้รับการดูแลแล้วนะครับมีการให้เงินนะครับไปแล้วไม่ว่าประกันสังคมหรือไม่แต่ท่านยังคิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินมากกว่านี้นะหรือมีความจำเป็นใดๆเนี่ยเราก็มีสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อฉุกเฉินนะครับสินเชื่อฉุกเฉินอันนี้เนี่ยก็ให้ได้คนละ10,000บาทต่อรายสูงสุดอาจจะไม่ถึงนะครับแล้วแต่เพดานอยู่นั้นโดยออมสินและธกส.หากใครมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถต้องการเติมสภาพคล่องเพิ่มเติมยังมีสินเชื่อพิเศษแต่ต้องมีหลักประกันนะคะผ่านธนาคารออมสินวงเงิน 20,000 ล้านบาทกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาทค่ะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือนระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีค่ะนี่แหละครับเห็นช่องทางจะทำอะไรขึ้นมาใหม่ต้องลงทุนก็มีอีกอันนึงสินเชื่อพิเศษอันนี้เนี่ยให้ได้ถึงรายละ 50,000 บาทต่อเดือนนะครับที่ธนาคารออมสินที่เดียวนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นนะครับประมาณ 0.35 ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนแล้วก็คงขอดูหลักประกันนะอันนี้จำเป็นเพราะเงินวงเงินสูงแหละนะครับก็จะมีเหล่านี้เนี่ยช่วยเหลืออีกต่อหนึ่งพักสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามแนวทางการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน 5,000 บาทตลอด3เดือนและมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหลายมาตรการค่ะหลังจาก
ปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนจากกลุ่มแรงงานอาชีพอิสระลูกจ้างชั่วคราวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มาตรการนี้ไม่ใช่ใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะเพราะต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 จริงๆหลังจากนั้นระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติ7วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ค่ะเมื่อเห็นยอดลงทะเบียนกว่า20ล้านคนรัฐบาลจึงขยายเป้าหมายโอนเงินช่วยเหลือจาก3ล้านคนเพิ่มเป็น9ล้านคนค่ะครับถ้าลงเรียบร้อยมันขึ้นหน้าจอเลยลงทะเบียนเรียบร้อยก็ขอเวลานิดนึงไปปฏิบัติการอย่างที่ว่าเนี่ยเช็คข้อมูลหน่อยไม่นานหรอกครับนะครับก็จะตอบกลับไปถ้ามีอะไรอยากซักถามก็จะซักถามต่อไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราพยายามให้เร็วที่สุดคล่องตัวที่สุดเพราะว่าเราเข้าใจว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือดูแลนะในภาวะวิกฤตระบบคัดกรองของธนาคารกรุงไทยเน้นตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานอิสระลูกจ้างชั่วคราวแรงงานผู้ส่งเงินสมทบตามมาตรา39ถึง40ค่ะผู้ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 จากการหยุดกิจการหลายแห่งนะคะจึงไม่อยากให้มาลงทะเบียนเพื่อหวังฟลุกจะได้รับเงินค่ะนะครับแต่ต้องเรียนย้ำนะครับว่าไม่มีโควต้านะครับแล้วก็เปิดจองตลอดรวมถึงถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถเช็คผ่าน call center ที่เบอร์02-111-1144ได้ขอให้พี่น้องประชาชนดูเกณฑ์ที่ประกาศโดยทางกระทรวงการคลังนะครับและโดยรัฐบาลว่าโดยเฉพาะว่าท่านไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับเพราะก็จะเช็คได้แล้วท่านก็จะไม่ได้รับอยู่ดีก็อยากจะขอให้เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเพื่อได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลเป็นการเร่งด่วนก่อนครับนอกจากนี้ยังดูแลคนผ่อนบ้านผ่อนรถมีปัญหาติดต่อให้กระทรวงการคลังเคลียร์ปัญหาหนี้กับนอนแบงค์และบริษัทลีสซิ่งสำหรับการเจรจาหนี้ลดภาระหนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในช่วงนี้ค่ะมาตรการในส่วนอื่นๆนะคะที่บอกว่าตอนนี้คนอาจจะมีภาระเรื่องผ่อนรถผ่อนบ้านตรงนี้เรามีมาตรการในการดูแลหนี้ตรงนี้ยังไงบ้างคะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกแล้วนะครับจะช่วยดูแลให้ธนาคารเนี่ยอย่างน้อย3เดือนเนี่ยผ่อนภาระให้นะครับพักเงินต้นให้อย่างนี้นะครับอย่างทอสเขาก็มีนะครับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเขาก็จะยืดอายุสัญญาเงินกู้เนี่ยให้ทุกรายออกไปอีก10ปีค่ะนั้นแต่ละธนาคารเนี่ยเขาทราบแนวนโยบายแล้วว่าต้องดูแลสินเชื่อมีหลายประเภทเขาก็จะไปดูแลให้เหมาะสมแต่ในแนวทางเดียวกันผ่อนครับผ่อนภาระออกไปยอมรับว่ารัฐบาลจำเป็นต้องออกพรก.เงินกู้ขั้นต่ำ 200,000 ล้านบาทค่ะเพื่อใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจเนื่องจากทุกกลุ่มบอบช้ำหนักไม่แพ้วิกฤตเศรษฐกิจปี40ต้องจับตาดูว่าการออกพรก.เงินกู้มากกว่า 200,000 ล้านบาทมาใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มอื่นอย่างเช่นเกษตรกรและรายย่อยและภาคส่วนต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามส่งมาได้ค่ะที่ Facebook รายการเรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ